โอ้เครื่องราคาดีขนาดนี้นะนี่ถ้าเป็นมือใหม่นะนี่นะเครื่องราคาดีขนาดนี้นะครับซื้อดีไหมนะใหม่ออกนะครับในปีหน้ามีข่าวลือจริงหรือเปล่านะที่ซื้อหรือไม่ซื้อดีเนาะ Nintendo Switch รุ่นใหม่นะครับรุ่น2จะออกปีหน้าจริงไหมนะฟันธงหรือเปล่าแน่นอนหรือเปล่านะครับทาง Nintendo เนี่ยออกบอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยไม่มีรุ่นใหม่แน่นอนนะครับไม่สามารถของ Nintendo เองนะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เป็นระยะนะครับถึงการเปลี่ยนผ่านนะครับจากรุ่นเนี่ยนะเจเนเรชันนี้นะครับไปสู่เจเนเรชันใหม่ว่าจะเป็นยังไงรุ่นใหม่จะออกหรือไม่ออกปีหน้านะครับหรือว่าจะออกปีไหนยังไงเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะมาบอกเรานะครับเพราะว่านี่เป็นความลับธุรกิจขั้นสุดยอดนะขั้นสุดยอดเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราเคยดูเอกสารลับนะของทาง Microsoft นะครับที่หลุดออกมานะจริงๆเขาคิดได้หมดแล้วนะครับว่าในการออกเครื่องเล่นเกมแต่ละรุ่นนะมันจะออกใช้ระยะเวลารุ่นแรกออกมาแล้วรุ่นปรับปรุงออกอีกทีเมื่อไหร่นะครับรุ่นปรับปรุงของปรับปรุงออกอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยถูกวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้นน่าจะรวมไปถึงงานดีไซน์ต่างๆด้วยนะครับคนที่รู้จริงๆอ่ะคือ Nintendo เลยรู้แน่ๆนะแต่ว่าก็เป็นอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดๆนะครับเป็นความลับสุดยอดนะรุ่นใหม่มาแน่ๆนะแต่มาเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่มาแน่นอนนะในเชิงธุรกิจยังไงก็ต้องออกนะครับผมคำถามก็คือว่าแล้วคุณควรจะกังวลไหมนะกังวลไหมเรื่องเครื่องใหม่จะออกนะครับคือตอนนี้ตัวนี้ประมาณ 7-8,000 ถูกป่ะถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นนะตัวนี้ประมาณ 3,000 กว่าถึง 5,000 เนาะก็อันนี้ก็ช่วงโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับคือถ้าสมมตินะออกจริงๆปีหน้านะครับแปลเชื่อว่าราคาอย่างต่ำนะน่าจะอยู่ที่ 14,500 อันนี้คือจากที่เราลองไล่ดูที่ผ่านมาแบบเช่น OLED เนี่ยเนาะราคาในประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ย 14,500 เนาะถ้าอันนี้คือถ้าเกิดเขาเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเขายังไม่เปิดตัวเนี่ยมันก็ไป 18,000 อาจจะไปถึง 20,000 ไปไม่ได้นะราคาเครื่องหิ้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าสมมุติคุณจะรอนะคุณจะรอเพื่อรอปีหน้านะครับเพื่อจะซื้อ Nintendo Switch 2เนี่ยคุณโอเคกับราคานี้หรือเปล่านะจะลงมาอยู่ในช่วงราคาปกตินะลุงแมวมองว่าอาจจะ 2-3 ปีนะครับกว่ามันจะเป็นราคาที่แมทช์กับของเมืองนอกนะว่าไม่ว่าเครื่องจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาไทยเนี่ยใกล้เคียงกันก็ใช้เวลาอยู่นะครับใช่ว่าต่อให้ Switch 2ออกปีหน้าแล้วจะสามารถมีราคาดีมาแบบลดราคาเยอะเงี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องรอไซเคิลของราคาก่อนอันนี้ต้องถามตัวเองว่ายังไงนะอันที่2ก็คือว่าถ้าคุณซื้อเครื่องปลายเจนตอนนี้นะครับโหมีเกมเล่นเยอะมากแล้วนะเยอะจริงๆนะครับสิ่งที่น่ากังวลน่ะไม่ใช่ราคาเครื่องนะเพราะราคาเครื่องมันก็ 3-4,000 ใช่มั้ย 7-8,000 เนาะแต่เจอราคาเกมเข้าไปนี่ก็สุดโหดเงินนะ 1,700-1,800 ต่อเกมนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีช่วงแบบเกมลดราคาแล้วเกมมือสองต่างๆก็มีแต่ว่าก็ราคาเกมก็สูงอยู่นะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะช่วงโควิดไม่มีเกมเล่นนะครับเกมมีเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะมากจนเรียกได้ว่าเวลาเล่นแทบจะไม่มีด้วยซ้ำนะมันจะกลับกันนะครับเช่นเกม first party เป็นหลักนะก็คือเกม exclusive ของ Nintendo Switch นะครับหรือว่าอาจจะรวมไปถึงเกมของ Square Enix นะพวก JRPG ต่างๆที่ performance ไม่สูงนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะณปัจจุบันเนี่ย Nintendo Switch ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง performance นะครับถ้าเล่นเกมประมาณนี้นะเกมพวก JRPG ต่างๆเนาะเกม Turn Based เกมที่กราฟิกไม่สูงก็เล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเจ๋งคือน้ำหนักไม่เยอะมากเนี่ย Switch Lite นี่ก็เบาอยู่เลยนะถึงเป็น1ในเครื่องที่เบาที่สุดในตลาดนะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องperformance ว่าซื้อมาแล้วมันจะแบบเล่นแล้วกระตุกหรืออะไรมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกม first party เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณคิดจะซื้อมาเล่น third party นะเกมค่ายอื่นนะอันเนี้ยลุงแมวคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเนาะว่าถ้าเกิดคาดหวังว่าซื้อเครื่อง Nintendo Switch มาเพื่อจะเอามาเล่นเกม third party เนาะเกมดังๆนะครับเกมกระแสหลักที่เขาเล่นกันอยู่บน PlayStation 5นะครับบน PlayStation 4บน Xbox Series X Series S อย่างเงี้ยอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะมันเครื่องมันไม่ไหวนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางแต่ไม่ใช่ว่าเกม Nintendo Switch ไม่มี Third Party มีเยอะมากนะ Assassin's Creed ภาคเก่าๆนะครับ Crysis ภาคเก่าๆนะ Resident Evil โอ้มีให้เสียเงินกันเยอะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า performance มันก็จะไม่เท่ากับเครื่องอื่นเนาะแล้วก็จากการจะมาพอร์ตลงเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับถ้าคุณจะเน้นเล่นเกม Third Party เป็นหลักนะอาจจะไปมองพวก Steam Deck นะครับที่ราคาแบบหมื่นต้นๆช่วงเซลล์เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะก็น่าจะไปทางนั้นมากกว่ารู้ไหมว่า
ัว Nintendo Switch อ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะของเขาถ้างั้นซื้อซิมเด็กดีไหมนะถ้ามันไม่ซื้อ Nintendo Switch เนาะ Nintendo Switch อ่ะความเจ๋งคือมีเกม Exclusive ของเขาเนาะแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยตัวไลท์เนี่ยเนาะลุงแมวว่ามันบอกคนที่เน้นเล่นพกพานะหรือว่าเน้นเล่นเบาๆเช่นลุงแมวเนี่ยเล่นบนที่นอนโอ้โหสบายมากนะครับแล้วก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ะประสบการณ์ Nintendo Switch อ่ะมันเป็นยังไงนะซื้อไลท์1เครื่องเนาะแล้วก็ซื้อเกมมาสักเกมนึงแต่ลุงแมวมองว่าถ้าเป็นไลท์เนี่ยเหมาะกับพวก RPG นะครับแต่ถ้าเป็นตัว OLED นะหรือว่าตัวกล่องแดงกล่องขาวก็ตามนะครับตัวเนี้ยลุงแมวมองว่าเล่นได้ทุกเกมนะเพราะว่าจอมันใหญ่ OLED ด้วยนะครับเด็ดเนาะแล้วก็เป็น Mario ก็ได้นะครับคือจริงๆสเปคมันเท่ากันนะที่บอกว่าเล่นได้เล่นไม่ได้ในความหมายลุงแมวก็คือว่ามันจอมันใหญ่มันเล็กแค่นั้นเองนะครับแต่ว่า OLED ก็จะหนักกว่านะเนี่ย OLED ข้อดีก็คือมันจอใหญ่เนาะมันสามารถเล่นพกพาได้เล่นได้ทุกเกมนะครับแล้วก็ต่อทีวีก็ได้นี่คือสิ่งที่ต่างกันแต่เรื่องสเปคใดๆความแรงนี่เท่ากันหมดอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็จริงๆมันต่างแค่ราคาเครื่องเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นนี่มันเหมือนกันแทบจะหมดเนาะอันนี้สั่นได้อันนี้สั่นไม่ได้เนาะอันนี้ถอดจอยได้อันนี้ถอดจอยไม่ได้อันนี้ต่อทีวีได้อันนี้ต่อออกไม่ได้น่าจะแค่นั้นนะน่าจะอันนี้เสียงดังกว่านะครับอันนี้เสียงค่อยกว่านิดนึงแบตเตอรี่อันนี้ยาวนานกว่านะครับประมาณถ้าเล่นก็อาจจะสัก4 5 6ชั่วโมงนี่แล้วแต่เกมเนาะอันนี้อยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะอันนี้มีคิกสแตนด์นี่มีขาตั้งวางได้นะครับอันนี้ไม่มีนะซึ่งปกติถ้าถามลุงแมวลุงแมวไม่ได้ใช้คิกสแตนด์เท่าไหร่เนาะการที่มันถอดจอยได้แบบนี้มันก็ทำให้สามารถเล่นเกมที่เป็นเกมโมชั่นนะครับรองรับโมชั่นอย่างเงี้ยเล่นตีกันต่อยกันอย่างเงี้ยเนาะเกมกีฬาต่างๆในขณะที่อันเนี้ย เล่นไม่ได้นะครับก็คือถ้าจะเล่นก็จริงๆซื้อจอยคอนนะซื้อจอยแบบนี้มาเชื่อมก็ได้นะมันเป็นบลูทูธเชื่อมได้อยู่แล้วแต่จอมันเล็กเกินไปอ่ะแล้วมันไม่มีที่วางแล้วมันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำอันเนี้ยเน้นพกพาเนาะเล่นเกมถ้าลุงแมวถามลุงแมวก็เป็นพวก RPG ต่างๆนะครับหรือว่าเกม Exclusive ของ Switch ก็ได้นะครับว่าน่ารักอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ Animal Crossing เงี้ยนะหรือว่า Kirby Mario ก็น่าจะพอไหวไม่น่าจะอาจจะเล็กไปหน่อยหรือเปล่านะแต่ว่าก็น่าจะพอไหวนะครับลองดูนะถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าจะเล่นดีไหม Nintendo Switch ก็ลองดูซะหน่อยนะเนี่ยเครื่องเนี่ยไม่เสียหาย1เครื่อง1เกมรวมกันเนี่ยรู้ไหมว่าเผื่ออาจจะต่ำกว่า 5,000 นะอาจจะได้อยู่ในช่วงเซลล์นะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ลองได้นะราคาก็ไม่ได้แตกต่างนะหมายถึงว่าเติมเงินอีกนิดนะครับแต่คุณจะได้ประสบการณ์เต็มของ Switch ว่ามันประมาณไหนประมาณนี้เนาะถ้าไม่ซื้อตอนนี้มันจะลดอีกไหมนะแล้วมันจะลดลงอีกหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็มาเจอ12-12เนาะภายในปีนี้เนาะแล้วก็ลุงแมวเชื่อว่าราคามันจะทรงๆอยู่อย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ Nintendo Switch 2ออกนะเครื่องใหม่ออกนะครับราคาถึงจะลงไปอีกนะก็มีความเป็นไปได้ที่ถ้าตอนนี้ 7,000 เนี่ยในสุดจะเหลือสัก 6,000 แต่รู้ไหมว่าราคานี้ก็ต่ำมากแล้วนะคืออาจจะลงไปถึงจุดที่ 5,000 OLED นี้ก็เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากมากแต่ว่าที่คุยกันนี่คืออาจจะสักปีหรือ2ปีข้างหน้านะ2-3 ปีข้างหน้าเป็นไปได้มันลงต่ำกว่านี้ได้ยากเนาะแล้วก็ถ้าใครกลัวเรื่องประกันนะครับณปัจจุบันมันมีทั้งเครื่องประกันศูนย์เนาะแล้วก็ประกันร้านก็มีนะหรือประกัน Microsoft ประกัน Cinex นะครับไม่ต้องกลัวนะมีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วก็เกมก็มีให้เล่นเยอะนะไม่ต้องกลัวว่าหาเกมเล่นไม่ได้นะครับมีคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่เนาะเกมมือ2ก็มีซื้อขายกันเพียบร้านก็มีฝากขายกันเพียบนะครับคือลุงแมวว่าง่ายเป็นทางเลือกที่ง่ายทีเดียวนะครับแต่คนที่อยากจะลองเล่นเครื่องเล่นเกมพกพาดูนะก็เป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจโอเคคุณแม่ขอลาไปแล้วครับขอให้มีความสุขว่าบีทุกท่านนะเจอใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม